เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและจันทร์พรพจน์นะคะก็แจ้งช่องทางกันอีกนิดนึงนะคะพูดคุยสายโทร024960493และ024960494รวมถึง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะมาเลยนะคะคำพยากรณ์ประจำราศีของทั้ง12ราศีในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ราศีมังกรค่ะเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่กำลังมีปัญหาให้อดทนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้และเรื่องหัวใจระวังจะมีคนมาขัดขวางหรือว่ามีอุปสรรคนั่นเองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆนะคะส่วนเงินทองตัดสินใจอะไรให้มองไกลๆเรื่องหัวใจคนมีคู่ต้องพยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ส่วนเงินทองระวังนะคะจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาและเรื่องหัวใจอาจจะต้องสละความสุขสดส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่ค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมาแล้วนะคะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานให้เตรียมพร้อมอาจจะต้องทำการแก้ไขทำซ้ำนะคะส่วนเงินทองต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจส่วนเรื่องหัวใจอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินทองนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีหลักฐานความมั่นคงดีนะคะบริวารอยู่กันพร้อมส่วนสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหานะคะขอเพียงแค่ไม่ประมาทแม้จะเริ่มต้นได้ดีค่ะส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยต้องคิดเยอะหน่อยให้มองถึงโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานไม่ง่ายนักนะคะถ้าไม่พบเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดลูกน้องบริวารส่วนเงินทองอย่าหนีปัญหานะคะให้เน้นการเจรจายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะและเรื่องหัวใจก็อย่าให้ความสำคัญมากจนส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นๆต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานในวันนี้ต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะสภาพคล่องนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีมากพอที่จะช่วยเหลือชาวบ้านส่วนเรื่องหัวใจก็อย่ามั่นใจมากจนเกินไปค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนการทำงานเป็นทีมนะคะจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าแต่เงินทองให้เตรียมสำรองไว้บ้างเพราะจะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะและเรื่องหัวใจไม่เหมาะสำหรับการเปิดตัวโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่ๆนะคะต่อไปชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านคือดีขึ้นหรือว่าแย่ลงดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือการปรับตัวส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายแม้กระทั่งหัวใจในวันนี้ก็อย่าได้คาดหวังคนโสดไม่มีโชคคนมีคู่ไม่มีเวลาค่ะต่อไปชาวราศีตุลเรื่องงานในวันนี้ต้องระวังเรื่องของคำพูดให้มากๆนะคะต้องมีวาทศิลป์อย่าพูดจาตรงหรือว่าผงผางจนเกินไปส่วนเงินทองและการลงทุนนั้นยังหมุนเงินได้แม้จะต้องใช้เงินก้อนก็ไม่ติดขัดและเรื่องหัวใจก็มีหลักฐานความมั่นคงถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับแก้ไขได้ค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานคนที่มีลูกน้องบริวารอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ให้ใช้เหตุผลให้มากๆนะคะเวลามีปัญหากันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนคนที่มีคู่ครองคนรักก็จะมีแต้มต่อมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่รู้ใจแม้กระทั่งคนโสดก็จะมีโอกาสสมหวังแต่ให้ระวังทำสิ่งผิดค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้ชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนึงนะคะดูแลตัวเองให้ดีมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่เหมาะที่จะทำสิ่งใหม่สำหรับเรื่องงานให้ระวังคนใกล้ชิดสร้างปัญหาแม้กระทั่งเรื่องหัวใจในวันนี้ก็ต้องรู้จักมองด้านดีของกันและกันบ้างนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูต่อเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองค่ะ
เอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะคะตอบ SMS นะคะคุณผู้ชมยังส่งกันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดส่งเข้ามาที่422-1606ค่ะครับคุณเปรมนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7เมษายนปี06นะคะปีเถาะเวลา2:36 น.กรุงเทพนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็งวดนี้มีโชคไหมวันนี้เรื่องโชคลาภมาแบบรัวๆนะคะ7เมษายน06เวลา2:36ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับสุขภาพของคุณเนี่ยปีนี้เน้นๆเลยนะครับปีจรก็พวกสายตาความดันนะครับระบบเลือดแล้วก็ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังด้วยปีนี้ถ้ามีโอกาสถ้าสะดวกนะครับจะเจอผู้พิการทางสายตาเนี่ยขอให้แบ่งปันบริจาคส่วนการเสี่ยงโชคช่วงอายุย่าง52นี้ไม่เด็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันจันทร์ที่20ธันวาคมปี14เวลา 19:41 น.กรุงเทพมหานครนะคะงานใหม่จะทำได้นานไหมคะแล้วก็คู่ครองโชคลาภด้วยปฏิทินตรงกับวันจันทร์คืออย่างนี้นะครับในช่วงอายุย่าง44เนี่ยนะ44เกณฑ์งานใหม่ไม่ง่ายนะครับก็แต่ว่าถ้าได้แล้วคือหนึ่งหาก็ไม่ได้หาง่ายนะแต่ได้มาเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานที่อาจจะไม่ตรงใจอันนี้ส่วนหนึ่งและปีนี้ช่วงเวลานี้มีปัญหาเน้นเลยนะครับกับผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาผู้หญิงนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำงานแล้วมีลูกทีมบริวารแต่อยากให้มองในแง่วิทยาศาสตร์ครับการเปลี่ยนงานเราต้องปรับตัวค่ะฉะนั้นต้องผมใช้คำว่าหนักแน่ๆแล้วก็รอยต่อเข้าย่าง45ก็มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอีกฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้ถ้ามีโอกาสถวายสังฆทานสดค่ะข้าวปลาอาหารน้ำท่าจัดให้ครบนะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนให้มากๆครับคู่ครองเป็นไงคะอาจารย์ที่บอกให้อดทนก็เพราะว่าถ้าคุณออกงานใหม่คุณหายากส่วนความรักความสัมพันธ์โดยรวมช่วงย่าง44นี้ก็กลางๆแต่ถ้าโสดไม่เอานะเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณพงษ์สันนะคะเกิดวันพฤหัสที่3มิถุนายนปี08เวลา 8:50 น.นะคะช่วงนี้ทำไมถึงไม่มีงานเลยนะคะอาชีพชิปปิ้งแก้ยังไงจะขายอาหารได้ไหมครับนะคะเขาถามว่าได้เปล่าได้เปล่าการลากินีตอบได้ยังตอบได้แล้วค่ะการลากินีกระแทกเรียนงานฉะนั้นในความหมายก็ถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีปัญหามีเกณฑ์โยกย้ายถ้าทำธุรกิจผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นช่วงปีจรเนี้ยให้ของคุณตอนนี้ย่าง51และ52เป็นปีที่ไม่ดีครับในเรื่องของงานหลักการทำบุญเสริมก็คือช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปบำรุงหรือว่าซ่อมแซมห้องน้ำห้องท่าที่วัดนะครับหรือแม้กระทั่งวัดไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงแล้วก็ย่าง51เนี่ย51นี่ผมว่าของจริงนะ51ที่กำลังจะมาถึงแป๊บนึงเนี่ยเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับจะเป็นหลอดไฟนะธูปเทียนไฟแช็กแม่ขีดไฟก็ได้ซื้อถวายวัดฉะนั้นปีเสร็จๆนี้วางแผนให้ดีถามว่าจะขายอาหารได้ไหมชิปปิ้งอาหารมีเงื่อนไขเยอะนะครับก็ลองดูว่าทำได้ไหมอาหารจะต้องเป็นลักษณะอาหารแปรรูปยกตัวอย่างชาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งและถ้าเป็นลักษณะอาหารแบบที่ว่านั้นมีกลิ่นอายต่างประเทศจะถือว่าสมรูปถ้าคุณทำได้ตามเงื่อนไขนี้ไม่ว่ากันผมโอเคเลยนะครับแต่ว่าชิปปิ้งจริงๆมันไม่ดีเฉพาะในช่วงเวลานี้ปีเศษนี้ถ้าผ่านได้ก็นิดนึงใช่ก็จะกลับมาไม่มีใครดีทุกปีครับค่ะมีเลขที่บ้าน43ค่ะอาจารย์เก่งคิดเก่งทำฮะเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติค่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี42ตรงกับวันพุธเวลา 11:13 น.นะคะถามว่าเรียนสายไหนดีจะได้เป็นทหารไหมนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคือคำจริงคำว่าดาวอาชีพเนี่ยนะฮะดาวดวงหนึ่งก็แทนความหมายที่
ที่มากกว่า1สาขาวิชาแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยเสาเป็นอายุโสรส1ถ้ามีโอกาสถ้าได้รับราชการทหารทายดี2 มีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่อย่างที่ผมเรียนดาวดวงนึงมันแทนความหมายในหลายอาชีพสถาปนิกก็ได้นะครับในเรื่องของสัตวแพทย์ก็ได้พวกวิศวะพวกโยธาก็ได้ทหารก็ได้ฉะนั้นฟังแบบนี้พยายามมุ่งมั่นนะมันก็มีโอกาสในหลายช่วงอายุแหละอย่างสมมติตอนนี้ถ้าหนูเรียนมัธยมก็ในแง่ของการสอบนะครับแต่แม้กระทั่งสมมติถ้าสอบในช่วงเวลานี้เข้าเตรียมทหารไม่ได้อะไรเงี้ยในอนาคตก็มีโอกาสที่จะผันตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงฉะนั้นถ้าได้เรียนทายว่าดีแต่ปีนี้ถ้าจะต้องสอบในช่วงเวลานี้เผื่อใจไว้บ้างนะครับหาโอกาสนะช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับค่ะสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพของน้องหลักๆเลยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการขับถ่ายอาการแพ้แม้กระทั่งพวกทางเดินหายใจและสูงวัยเรื่อยๆเนี่ยพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจะมาเร็วกว่าคนปกติค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเปิ้ลนะคะ10กันยายนปี23วันพุธ5ทุ่มนะคะถามปี58นะคะโชคลาภแล้วก็ดวงทั่วไปค่ะเป็นพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35เสียงโชคไม่ต้องพูดถึงดาวการเงินก็เสียนะครับเข้าทํานองเงินผ่านมือปีนี้แบ่งปันด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและผมจะเตือนเรื่องงานด้วยนะถ้าคุณทํามาหากินหรือประกอบสัมมาอาชีพอยู่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปูค่ะเกิดวันพฤหัสที่25พฤศจิกายนปี19เวลา6ถึง7นาฬิกานะคะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็บอกว่าทำโรงงานค่ะตอนนี้ย่าง39ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยขาขึ้นจริงๆอาจจะมาในช่วงอายุย่าง3ย่าง40ขออภัยนะครับย่าง40นะจะมีอะไรดีๆจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของงานแต่ว่ามันอาจจะมาพร้อมกับภาระหรือความยากลำบากแต่ที่เป็นห่วงช่วงนี้ห่วงเรื่องเงินถามเข้ามาพอดีของจริงจะมาในช่วงปลายปีตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่มีหนี้อย่าสร้างหนี้ถ้ามีอยู่แล้วจะเพิ่มพูนขึ้นได้ในช่วงปลายปีให้ระมัดระวังหน่อยนะหลังวันเกิดนะครับถ้ามีโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แต่ยังมีสภาพใช้งานได้เนี่ยไปบริจาคให้ทานซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจรูนนะคะบ้านเลขที่1ครับดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบนะครับในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงทายอาทิตย์ด้านดีก็คือความมุ่งมั่นทะเยอทะยานไฟแรงนะรักในเกียรติศักดิ์ศรีแต่ด้านลบก็คือสิ่งที่ต้องระวังบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเนี่ยภาพลักษณ์ในเรื่องของหน้าตามากจนเกินไปจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่5เมษายนปี03เวลา6นาฬิกา17นาทีถามลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดอยุธยาค่ะแล้วก็ทำธุรกิจอะไรดีคะ6นาฬิกา17นาทีพระนครศรีอยุธยาลัคนาราศีมีนนะครับช่วงนี้ราหูเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าคิดอยากทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรมีหุ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับและพื้นดวงของคุณเองเกณฑ์หุ้นส่วนก็ไม่ดีด้วยส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพทำได้นะครับแต่ให้เน้นลักษณะการขายส่งขายแบบไม่เน้นหน้าร้านผ่านโซเชียลต่างๆหรือถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ดีหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นในตรอกซอกซอยในตลาดนะที่ทำเลคนพลุกพล่านหน่อยครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะอิสรีค่ะอิสรีนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันพฤหัสที่22พฤศจิกายน2505ค่ะครับเวลาค่ะเวลา8นาฬิกาฉะเชิงเทรานะคะ8ริ้วตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับ
ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53ค่ะนะครับก็จริงๆช่วงย่าง53ตอนนี้ถามว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรห่วงผมห่วงเรื่องงานกับเรื่องเงินนะค่ะตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรหรือยังฮะก็มีหนี้เก่าอยู่นะครับอลีอลีเป็นกาลีนะครับดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วของคุณเนี่ยที่พูดที่กำลังจะพูดไม่ได้พูดให้ตกใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นภาระหนี้เก่าที่ยังส่งผลถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมกังวลว่าในช่วงประมาณเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของสภาพคล่องมากขึ้นนะลองพิจารณาวางแผนให้ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำงานอะไรคือเป็นแม่บ้านค่ะแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเป็นพวกงานซ่อมไหมครับซ่อมด้วยค่ะแล้วก็รับตัดชุดด้วยก็ถ้าเป็นลักษณะการออกแบบใหม่คืออาจจะมีแพทเทิร์นอยู่แล้วไม่ว่ากันจริงๆได้ทั้งสองอย่างนะก็พวกออกแบบเสื้อผ้าก็ได้แล้วก็เน้นงานซ่อมแต่ในดวงบอกว่าน้ำหนักเรื่องของงานซ่อมจะให้เงินไวกว่าถูกไหมค่ะแล้วก็ฉะนั้นถ้าทรงดวงเป็นแบบนี้ก็ควรเน้นงานซ่อมเป็นหลักค่ะคือที่พูดนี้ไม่ใช่รู้ว่างานออกแบบจะต้องใช้เวลานะไม่ใช่แต่ในดวงบอกว่าคุณจะต้องทำงานซ่อมถึงจะดีค่ะจ้ะแล้วก็ดวงเนี้ยก็ปีนี้นะผมฝากระวังยิ่งถ้าทำงานพวกตัดเย็บระวังพวกของมีคมนะค่ะนะของมีคมแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยพวกกล้ามเนื้อกระดูกอะไรพวกนี้ปีนี้จะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับเป็นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ปวดหลังอะค่ะเสาเป็นกาลีไงดวงก็ไม่เคยโกหกแล้วก็จี้ไปที่พันธุนอกจากหลังผมห่วงซีกซ้ายด้วยนะนะโอ้ความจริงซ้ายและขวาด้วยนะขวาจะเป็นข้างบนซ้ายจะเป็นข้างล่างแต่หลังเนี่ยเห็นหลังอันเห็นพยายามทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวถ้ามีโอกาสนะทำได้ตลอดเลยทำทานใช่ทำได้ตลอดเลยอาจารย์คะแล้วอยู่ลัคนาราศีอะไรคะฉะเชิงเซานะขอบคุณฉะเชิงเซา8ริ้วนะจ๊ะค่ะเวลาเกิดเป๊ะๆ เท่าไหร่ครับ8โมงตามใบเกิดแล้วว่าเห็นว่าเขาเขียนว่า8โมงจ้ะก็เป็นลัคนาราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เสาทับก็หลายเรื่องราวหน่อยเหนื่อยหน่อยนะเสาราศีพิจิกเลยใช่เสาทับหลักก็จริงๆควรจะเช่าพระปางนาคปกมาบูชานะพระปางนาคปกเหรอคะใช่เป็นพระประจำวันเสาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดวันพฤหัสค่ะตอนนี้เสาทับดวงชะตาไงครับเสาทับดวงชะตาอยู่นะครับก็ควรต่างหน้าปกใช่เช่ามาบูชาคือเราความจริงเราเกิดวันไหนเราบูชาพระได้ทุกปรางนั่นแหละขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาค่ะนะครับก็ประมาณจริงๆก็ต้องบอกว่า2ปีนี้นะคือถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นทรงเนี้ยยืดเยื้อความจริงมันเป็นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วค่ะนะถูกมั้ยมันเริ่มมีปัญหาชัดๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วแล้วอีกอันนึงนะฝากไปทำฟันขูดหินปูนซะนะระวังของมีคมให้ไปทำให้เลือดออก อย่างสมเหตุและผลไปทำซะค่ะค่ะจ้ะอาจารย์คะรบกวนนิดนึงนะคะพอดีลูกชายจะออกรถอะค่ะค่ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับด้วยความรวดเร็ว15พฤศจิกวันอังคาร15พฤศจิกา2531ค่ะกี่โมงคะเกิด7โมง24นาทีค่ะที่ชนบุรีนะคะจ้ะเจ็ดโมง24นาทีค่ะพันธุอังคารเป็นอายุก็สมหวังสีก็แตะสมหวังในเรื่องรถนะครับจะถามว่าออกวันไหนใช่ไหมหรือสีอะไรอย่างนี้ป่ะสีอะไรค่ะเกิดวันอังคารของน้องเขาจริงๆเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะทวดผู้ชายค่ะอาจารย์ใช้ดำดำนะคะดำได้ม่วงก็ได้แดงก็ได้บอลทองก็ได้ม่วงเลยเหรอคะไม่เอาก็ได้ไงดำก็ได้ดำสีดำสีดำใช่ดำบอลทองอะไรพวกนี้หรือเดี๋ยวนี้สีวัยรุ่นมีเยอะสีส้มน้องเขาก็ใช้ได้นะครับค่ะก็ยินดีล่วงหน้าถ้ายังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวได้ซื้อค่ะจ้ะ
ค่ะนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะค่ะอาจารย์คะขอลงทะเบียนต่อเลยได้ไหมคะเดี๋ยวหลังไมค์เนาะนะคะเดี๋ยวคุยกับทีมงานนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะคุณอิสรีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นความจำดีจำชื่อคุณอิสรีได้ด้วยโกรธค่ะอาจารย์แซวอีกแล้วอ่ะแล้วชมในต้นรายการเก่งเก่งจริงๆเรื่องจริงค่ะอาจารย์ไม่อีฟไม่เอาไม่เอาเรื่องจริงเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อพี่เอาไว้หลังไมค์อีฟตั้งนานห่างไปนานไงคะอาจารย์เล่นตอนเด็กๆทำงานโอเคต่อนที่ SMS นะคะคุณปิยนุชนะคะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ปี22เวลาเที่ยงคืน22นาทีวันพุธนะคะดวงชะตาปีนี้ความรักครอบครัวการงานโชคลาภดูตามปฏิทินสากลนะครับ21กุมภา22เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสค่ะนะครับต้องขออภัยตรงกับวันพุธถูกต้องขออภัยนะครับตีสองเที่ยงคืน22ในฟ้ายังไม่สว่างจึงถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปัตตานีเป็นสีการงานก็ดีด้วยนะครับฉะนั้นปีนี้นะผมถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาถึงจะมีปัญหาอะไรปีนี้ถ้าพยายามปรับทุกอย่างจะกลับเข้าที่หมดทั้งงานทั้งความรักนะครับแต่การเสี่ยงโชคไม่เด็ดนะคะมีเบอร์โทรศัพท์มาด้วย55พระรหัส2ดวงก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงเป็น2เท่าดีอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่19พฤศจิกายนปีอะไรนะคะ95ค่ะ2495 95อ๋อ2495นะเวลา 19:45 นาทีปีมะโรงนะคะจ้ะบอกว่าท้อเหลือเกินไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรคะอาจารย์ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง63เสาเสียหนึ่งเลยนะครับปีนี้ถ้ามีคู่ครองคนรักอยู่นะครับฝากระมัดระวังปัญหานะครับแล้วก็ถ้าทำงานอยู่ก็เน้นเรื่องคนเป็นหลักเน้นเรื่องคนเป็นหลักแต่จริงๆเรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้ปีนี้เนี่ยย่างเพิ่งเข้า63มาได้สักระยะหนึ่งโดยรวมถ้าหมายถึงคุณกำลังทำงานอยู่นะก็มีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ย่าง63แล้วผมฝากอย่างนี้แล้วกันครับปีนี้ถ้าสะดวกนะเวลาวัดไหนที่มีการทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์จะเขียนชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้ไปร่วมทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาและช่วงเวลานี้จนถึงช่วงอายุย่าง79นั้นเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาบูชาหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้ครับค่ะจ้ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุธาสินีค่ะเกิดวันศุกร์ที่10พฤษภาคมปี2489นะคะ5โมงเย็นถามว่าจะขายบ้านปีนี้นะคะจะขายได้ไหมแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะแต่ดูเมื่อสักครู่นี้ถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำมาหากินลงทุนอะไรใหญ่ๆปีนี้ไม่เอานะนะเกณฑ์เรื่องงานมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาได้นะครับวันศุกร์5โมงเย็นขายบ้านจะขายได้ไหมรอให้เลยพฤษภานี้ไปก่อนนะครับโพคากาลีหลักทรัพย์สูญสลายเปลี่ยนมือครับแล้วก็ฟังให้ดีนะฮะทำให้จบภายในพฤษภา58จนถึงพฤษภา59 1ปีใช่แต่ด้วยไทมิ่งเนี่ยเอาช่วงที่ชัดนะแต่ช่วงอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ช่วงที่ชัดมากๆเนี่ยก็คือประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาค่ะแต่ว่าเริ่มต้นออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงหลังวันเกิดไปนะแต่เอาให้จบภายในปีนี้ราคาหย่อนลงมาหน่อยไม่ว่ากันยังไม่ให้ไปทำบุญอะไรทั้งนั้นขายให้ได้ก่อนพอขายได้แล้วปุ๊บไปบริจาคเรื่องทุนการศึกษาให้ขายให้ได้ก่อนเนาะใช่ใช่ครับท่านต่อไปค่ะคุณภูนชัยนะคะเกิดวันพุธที่22มกราคมปี40เวลา4ทุ่มกว่าถามเรื่องของการเรียนค่ะอย่าประมาทนะครับเพราะผมกำลังจะบอกว่าปีนี้เกณฑ์การศึกษาจะดีกว่าช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาพอสมควรทีเดียวครับ
ค่ะนะฟังแล้วอย่าประมาทฉะนั้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันหรือในเรื่องของการสอบเพื่อรักษามาตรฐานล้วนแล้วแต่ดีทั้งสิ้นค่ะอะไรที่เด่นในพื้นชะตาอังคารสวยนะครับถ้าเรียนวิทย์ก็เชียร์นี่เลยฮะวิศวะทุกสาขาทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเรียนศิลป์ก็สอบรัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรับราชการตำรวจก็ได้โอ้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประภัยเกิดวันจันทร์ที่22มีนาคมปี25เวลาบ่าย3โมงนะคะถามเรื่องเกี่ยวกับเงินและหนี้สินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่ผ่านมานี่เหนื่อยสุดๆนะในเรื่องของเงินผมใช้คำนี้ดาวการเงินเสียและจี้อริด้วยปีนี้พ้นไหมคะเรียนให้สบายใจก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับนะแต่การเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากแต่ว่าไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงหมดสิ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องอ่ะจะไม่ช็อตเหมือนช่วงที่ผ่านมาของคุณหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับปอเต็กตึ้งก็ได้จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพรนะคะเกิด23กันยายนปี33วันอาทิตย์เวลา20นาฬิกานะคะมีบ้านเลขที่มาด้วย86นะคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ศุกร์ราหูคือความโมเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพนะฮะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องรักใคร่กิเลสตัณหากามารมณ์ได้ด้วยดังฉะนั้นใช้น้ำพระพุทธมนต์ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัชฌรปิดที่เลข8ค่ะอยากถามเรื่องสุขภาพและการเงินค่ะตอนนี้ย่าง25นะครับย่าง25รอยต่อนะครับระหว่างช่วง25กับ26เนี่ยไม่ค่อยดีและดาวการเงินจะเสียในช่วงเลยผ่านวันเกิดไปแล้วด้วยก็หลังวันเกิดหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายนะค่ะนะคะเรามาระวังด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังส่งSMSมาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ